ปรากฏการถนนโล่งอีกครั้งในรอบ5ปีถ่างตารอห้ามกระพริบโป๊ปเบลล่าเคาะวันฉายลงจอภาคต่อบุพเพสันนิวาสช่อง3ครองรีโมทเป็นคู่จิ้นที่กระแสมาแรงแบบไม่มีแผ่วเลยค่ะสำหรับปุ๊บธนวัฒน์และเบลล่ารานีซึ่งในตอนนี้ทั้งคู่กำลังถ่ายทำละครเรื่องพรหมลิขิตละครภาคต่อจากเรื่องบุพเพสันนิวาสที่ก่อนหน้านี้โด่งดังข้ามโลกเลยก็ว่าได้และล่าสุดผู้จัดละครคนเก่งอย่างหน่องอรุโนชาได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าถึงละครเรื่องนี้ว่าละครเรื่องพรหมลิขิตแฟนๆอเจ้าจะได้ดูในปีนี้อย่างแน่นอนถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชวนกรี๊ดรับต้นปีเลยก็ว่าได้ค่ะเรื่องย่ออำนาจเหนือดวงจิตเป็นดั่งบุพเพสันนิวาสที่นำพาดวงใจสองดวงให้มาบรรจบกันดุจดั่งความรักของเกศสุรางนักโบราณคดีสาวร่างอ้วนวัย25ปีที่มีหน้าตาสุดแสนธรรมดาทว่าเธอเป็นคนมีนิสัยร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่ดีและมีความรู้ด้านโบราณคดีและภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดีเธอจึงเป็นที่รักของคนใกล้ชิดแต่ผู้ที่เกศสุรางอยากได้รับความรักจากเขามากที่สุดก็คือเรืองฤทธิ์เพื่อนสนิทที่คบกันมานานหลายปีแต่เพราะคิดว่าเรืองฤทธิ์คงไม่สนใจคนหน้าตาธรรมดาแถมยังอ้วนจนน่าเกลียดเกศสุรางจึงต้องเก็บงำความรักที่มีต่อเขาเรื่อยมาเพื่อรอคอยวันที่เธอจะกล้าเผยความในใจกับเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่าวันนั้นจะมาไม่ถึงเพราะวันหนึ่งขณะที่เกศสุรางและเรืองฤทธิ์เดินทางกลับจากไปทำงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารถตู้เกิดอุบัติเหตุส่งผลให้เกศสุรางเสียชีวิตขณะเดียวกันณอีกช่วงการหนึ่งย้อนเวลาไป333ปีในพ.ศ. 2525สมัยสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้เกิดเหตุร้ายขึ้นเมื่อแม่หญิงการะเกดสาวสวยแต่ติดใจร้ายกาจสั่งให้ผินกับแย้มสองบ่าวผู้ซื่อสัตย์ไปล่มเรือของแม่หญิงจันวาดเหตุเพราะไม่พอใจที่เห็นจันวาดชะม้ายชายตาให้หมื่นสุนทรเทวาหรือพ่อเดชคู่มั่นของการะเกดแล้วแผนร้ายครั้งนี้ก็ทำให้บ่าวของแม่หญิงจันวาดจมน้ำตายไป1 คนแต่แม่หญิงจันวาดรอดชีวิต